สวัสดีครับเทียมกินเทครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเพาะเห็ดฟางด้วยกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ที่เราเหลือใช้เนี่ยคือกระดาษที่เราไว้ห่อมาละวันนี้เราก็เลยจะนำมาเป็นประโยชน์จะลองมาทดลองเพาะเห็ดฟางดูว่ามันจะได้ผลไหมมาเปรียบเทียบกับฟางที่เราเตรียมมาด้วยนะครับเราจะเพาะ2อย่างแล้วก็จะเปรียบเทียบกันว่าระหว่างกระดาษกับฟางเนี่ยเราจะเพาะเห็ดฟางเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรเราก็เลยเชิญให้เพื่อนๆมารับชมไปพร้อมๆกันแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่าอุปกรณ์แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาอันนี้ก็คือเชื้อของเห็ดฟางนะครับเป็นถุงซึ่งเราสั่งมาแล้วก็จะมีอาหารของเชื้อเห็ดนะครับเป็นชุดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาผสมแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็มารอลุ้นกันว่ามันจะออกไม่ออกคอยดูกันไปครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้เตรียมมาในวันนี้นะครับที่เราจะมาลองทดลองเพาะเห็ดฟางนะครับอันดับแรกนี้ก็คือนะครับก็มีขี้วัว1กระสอบแต่เราใช้ไม่เยอะหรอกแต่เราซื้อมา1กระสอบมาเตรียมไว้ที่เราจะมาลองทำเห็ดฟางนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือก้อนฟางที่เราแช่น้ำไว้1คืนนะครับที่เราจะมาทำเห็ดฟางเราต้องแช่น้ำไว้1คืนนะครับแล้วก็อุปกรณ์บัวสำหรับรดน้ำแล้วก็ตะกร้าหรือเข่งนะครับที่เราเจาะรูไว้นะครับที่เหลือใช้อุปกรณ์ที่เราเหลือใช้เราก็นำมาดัดแปลงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเชื้อเห็ดนะครับก้อนเชื้อเห็ดที่เราจะมาผสมแล้วก็มียูเรียแล้วก็แป้งนะครับที่เป็นตัวเชื้อสำหรับให้ลามันเดินนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้ที่เราเคยทิ้งอยู่ประจำนะครับก็คือกระดาษที่เราห่อผลไม้กระดาษมะละนะครับซึ่งเป็นกระดาษโบชัวที่เราทิ้งแล้วนะครับเราก็จะนำมาทดลองเพาะเห็ดดูนะครับครับทีนี้เราก็จะมาแกะเชื้อเห็ดนะครับเราจะเอาเชื้อเห็ดมาผสมกับอาหารของเห็ดนะครับแล้วก็แกะออกมาเลยก้อนหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2กองนะครับ2เข่งแล้วก็เทออกมาเทออกมาแล้วเราก็ย้ายบีให้เชื้อเขากระจายออกไม่ต้องเสียงละเอียดมากนะครับแล้วก็กระจายออกอย่างนี้อันนี้คือเชื้อครับก็แกะออกก้อนหนึ่งเราทำเป็นสองชุดหอมเมื่อเราแยกออกเป็นชิ้นๆแล้วได้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็นำหัวเชื้อหัวอาหารใส่ผสมลงไปเลยแล้วก็คลุกอีกทีคลุกให้เข้ากันให้ดีเลยทีนี้เดี๋ยวเข้ากันดีแล้วเราก็แบ่งเป็น2กองให้เท่าๆกันนะครับปากกะเอาประมาณไม่ต้องเตะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เกรียมนำวัสดุพวกนี้ลงเข่งแล้วก็โรยเชื้อได้เลยถ้าเราแยกเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เราจะทำด้วยเศษกระดาษก่อนแล้วก็นำเศษกระดาษที่เราจุ่มน้ำไปแล้วนิ่มๆนะครับมาลงก่อนลงก้นเข่งก่อนนี้เราก็ฉีกๆเพราะให้มันขาดๆหน่อยมันก็จะนิ่มๆแล้วก็ปูลงไปอัดพอประมาณสัก2นิ้วแล้วฉีกลงไป
เดี๋ยวให้ใหญ่จัดฉีกให้นั่นละอันนี้เป็นขั้นทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันอีกว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้1ชั้นนี่เราได้1ชั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองชั้นต่อไปชั้นนี้เราแค่นี้ก่อนแค่นี้เสร็จนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เมื่อเรียงกระดาษได้ชั้นนึงนะครับเราก็เอาขี้วัวโรยหน่อยอันนี้เป็นชั้นแรกพื้นฐานนะครับโรยขี้วัวไปไม่ต้องมากประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอันนี้ใส่เชื้อเลยอันนี้เป็นชั้นแรกเสร็จแล้วแล้วโรยน้ำนิดหนึ่งพอชื้นแล้วก็เอากระดาษลงทับเราจะทำ3ชั้นกดพอประมาณไม่ต้องแน่นมากเลยแล้วก็ฉีกไปนะใส่ไฟอันนี้เราได้ไปแล้ว1ชั้นเดี๋ยวชั้นนี่ชั้นที่2อันนี้เราได้ชั้นที่สองเราก็กำลังจะทำชั้นที่สองอยู่นะครับมันก็โรยทำเหมือนเดิมเช่นเดิมชั้นที่สองเราจะมาเน้นขอบหน่อยโรยขี้งัวไม่ต้องเยอะมากอันนี้ชั้นที่สองชั้นที่สองแล้วก็เอากระดาษมาปิดเหมือนเดิมเหลืออีกหนึ่งชั้นชั้นสุดท้ายเราทำเข่งหนึ่งเราทำสามชั้นนะครับกระดาษที่เหลือใช้นะครับบางบ้านที่ใช้ห่อผลไม้อะไรต่างๆเราก็นำมาลองทำดูเพราะเราทิ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเราก็ลองมาทำเห็ดดูว่ามันจะได้ผลป่ะอันนี้เป็นชั้นที่สามชั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็โรยเหมือนเดิมนะครับโรยไปเหมือนเดิมครับชั้นที่สามชั้นสุดท้ายนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ปิดคลุมอีกเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมแล้วคลุมปิดไปด้วยกระดาษอีกอันนี้เป็นกระดาษล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มThank you.
เห็ดฟางวันนี้ได้10วันเราก็จะมาเก็บเห็ดไปผัดกินกันได้แล้วนี่ระยะเวลา10วันมันโตไวมากเลยนี่เป็นการทดลองเพาะเห็ดฟางของเราวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะครับนี่หนึ่งหัวหัวใหญ่สวยมากเลยกลมๆนี่ก็เก็บได้แล้วค่อยๆบิดไปนี่เป็นเห็ดฟางที่เราทดลองทำไว้กินเองในครัวเรือนออกดอกมากเลยค่อยๆโยกติดฟางนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็ดฟางทำวิทย์ไว้กินเองก็ได้ระยะเวลาไม่กี่วันดูตามขั้นตอนที่เราบอกง่ายๆทำกินเองได้ไม่ต้องไปซื้อช่วงนี้โควิดทุกอย่างต้องทำเองนี่ไม้ดอกสวยงามอ่อนๆนี่ข้างนี่เห็นไหมออกยันข้างเลยอ่ะแล้วก็เชื้อยังเดินอยู่นะเดี๋ยวเราก็คุมไว้กลมนี่จะดีอ่อนดีแต่หวังนี้ขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยากทำตามขั้นตอนเราก็จะได้เห็ดฟางเอาไว้กินกันในครัวเรือนนี่ก็ข้างนี่ก็มามเดินอยู่นี่มันวิ่งโผล่อยู่ข้างในดิแล้วเจาะรูเล็กไปนิดนึงถ้าเป็นทำให้รูฟางๆหน่อยก็จะดีนะแหลกเราพอได้เดี๋ยวเรานั่นไหมอันนี้แข็งดิอันนี้ยางกระดาษยางกระดาษนี่รู้สึกจะช้าไปหน่อยมันแน่นเราทดลองหัวใหญ่ๆเขาเรียกเป็นดอกนะดอกใหญ่หลังจากเราผสมเชื้อเสร็จได้4วันนะครับก็มาตัดใหญ่ตัดใหญ่คือลดน้ำมันแล้วก็คุมอบไว้แล้วก็เปิดระบายอากาศทุกวันวันหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมง15 นาทีก็ได้ให้ระบายอากาศหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนจัดแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นนะเป็นประจำเปิดระบายอากาศมั่งอะไรมั่งเงี้ยเนี่ยก็ออกมาให้เราได้กินแล้ววันนี้
น้ำแล้วก็ดูความชื้นนะถ้ามันแฉะมากก็จะไม่ดีมันก็จะเนี่ยออกแดงๆเนี่ยมันแฉะเปียกเกินความชื้นต้องพอประมาณพอดีอย่าให้แห้งเกินแล้วก็อย่าให้แฉะจนเกินไปตรงนี้อันนี้ทำด้วยกระดาษที่เราเหลือใช้เรามาเปรียบเทียบกันก็คือฟองจะออกดีฝ่าว่ามันระบายอากาศได้ดีฝ่าแล้วก็โป่งฝ่านี่เป็นกระดาษมันจะแน่นเนี่ยเชื้อมก็เดินเหมือนกันก็ออกเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยหน่อยน้อยกว่าฟางทำด้วยฟางหน่อยนี่เราก็ได้แล้วนี่เห็ดพอเลยนี่งามๆหัวดอกใหญ่ๆลองทำดูนะโอเค